ท่านผู้มีเกียรติเคารพครับผมมายืนข้างบนนี้แล้วก็ไมค์อายุผมนี่ค่อนข้างจะแก่ไปที่จะถือไมค์พูดเดี่ยวนะฮะยังไงก็ตามขอบคุณที่เชิญผมมาร่วมในวันนี้องค์การโปร่งใสประเทศไทยนี่เป็นองค์การที่ได้มีการริเริ่มมาจากอาจารย์จุรีและคณะนะครับอาจารย์จุรีก็มาขอผมเป็นประธานก็มีอายุกว่า10ปีแล้วผมจำไม่ได้กี่14ปีหรือ15ปีอะไรก็แล้วแต่ก็ได้รับการสนับสนุนในเบื้องต้นจาก Transparency International นะแต่สุดท้ายนั้นก็เป็นองค์การที่อิสระหาเงินเองก็หาเงินไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่ก็ยังดีที่มีองค์กรระหว่างประเทศและผู้มีจิตศรัทธาต่างๆที่ได้ช่วยเหลือให้งานขององค์กรเล็กๆของเรานั้นดำเนินมาโดยมีประสิทธิภาพพอสมควรเรื่องคอร์รัปชันนี่ก็เป็นเรื่องที่ทุกประเทศเนี่ยมีปัญหาทั้งนั้นนะไม่ว่าจะเป็นประเทศที่มีระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ก็ดีหรือประเทศที่มีระบบประชาธิปไตยครึ่งใบเศษหนึ่งส่วนสิบครึ่งใบก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วก็เรื่องของคอร์รัปชันเนี่ยไม่ใช่เรื่องของตัวระบบอย่างเดียวเป็นเรื่องของตัวบุคคลสังคมใดที่มีพลเมืองที่มีความรู้สึกเป็นเจ้าของประเทศมีส่วนเสียส่วนได้ในเรื่องของการจับจ่ายเงินของรัฐบาลก็ดีหรือของหน่วยงานธุรกิจก็ดีถ้าหากมีความสนใจมีความเดือดร้อนอย่างที่อาจารย์นำมาพูดนะแต่ผมอยากจะใช้ว่าต้องมีความเร่าร้อนด้วยนะเดือดร้อนเฉยๆไม่ได้คนไทยส่วนใหญ่จะเดือดร้อนอยู่ในใจและแก้ปัญหาความเดือดร้อนในใจก็โดยการพูดโดยการบ่นเสร็จแล้วก็จบกันไปเสร็จแล้วก็จบกันไปแล้วก็อีกอาทิตย์หนึ่งต่อมาอีก2เดือนต่อมาก็มาบ่นกันอีกการต่อต้านคอร์รัปชันนั้นเป็นปัญหาที่ทุกประเทศต้องประสบเหมือนกับการลักขโมยการฆ่าคนการทำวิชากรรมต่างๆแต่สิ่งหนึ่งที่ปรากฏค่อนข้างจะเด่นชัดมากขึ้นทุกวันก็คือว่าตราบใดการต่อต้านคอร์รัปชันก็ดีการปราบปรามคอร์รัปชันคดีนั้นเป็นลักษณะเหมือนกับตำรวจจับผู้ร้ายจำนวนผู้ร้ายก็จะไม่ค่อยน้อยลงไปเท่าไหร่เพราะฉะนั้นมาตรการของการที่ต่อต้านคอร์รัปชันนั้นคงจะไม่อยู่ที่เรื่องของการปราบหรือการจับแต่เพียงเท่านั้นแต่คงจะต้องมีมาตรการอื่นควบคู่กันไปเป็นอย่างมากถ้าเผื่อเราถือว่าการคอร์รัปชันนั้นเป็นเพียงแต่เรื่องที่เป็นภัยต่อสังคมและประชาชนควรจะรับการดูแลและก็ต้องมีการปราบปรามอย่างแบบของตำรวจนะปัญหาก็จะไม่หมดไปมีคนเขียนหนังสือเมื่อเร็วๆนี้บอกว่าการต่อต้านการปราบปรามคอร์รัปชันนั้นคงจะต้องเป็นในลักษณะไม่ใช่ตำรวจจับขโมยหรือตำรวจจับผู้ร้ายเท่านั้นแต่ควรจะเป็นเรื่องของการที่ใช้ความผสมผสานของการดูแลปัญหานี้หรือการจัดการปัญหานี้ในลักษณะถึงการเป็นแพทย์ด้วยและเป็นทั้งวิศวะด้วยแต่พอใช้วิธีการของแพทย์เขาก็จะมองว่ามันเป็นโรคแต่จริงๆแล้วคอร์รัปชันก็เป็นโรคของสังคมเป็นโรคของสังคมแต่สำหรับเมืองไทยนั้นนอกจากเป็นโรคเนื้อร้ายแล้วยังเป็นเนื้อร้ายเรื้อรังและเนื้อร้ายที่อาจจะนำมาสู่ความหายนะของประเทศได้ตั้งแต่เด็กมาผมก็ได้ยินคำว่า corruption
และผมเห็นมีผู้พยายามต่อต้านมาค่อนข้างจะมากแต่หลายสิบปีที่ผ่านมานั้นระดับของความคอร์รัปชันของเมืองไทยนั้นเพิ่มทะยานขึ้นสูงมากปีนี้ผมอายุครบ80และเป็นปีแรกที่ผมต้องขอสารภาพด้วยความจริงใจและเป็นการสารภาพด้วยความจริงใจและด้วยความบริสุทธิ์ใจและโดยไม่มีอคติด้วยว่าปีนี้เป็นปีแรกที่ผมมีความห่วงใยเรื่องของคอร์รัปชันในเมืองไทยมากที่สุดตั้งแต่เกิดมาในอดีตนั้นก็เป็นเรื่องคอร์รัปชันของการให้ค่าน้ำชาการให้สินบนการให้ของชำร่วยการช่วยเหลือในด้านต่างๆระหว่างบุคคลต่อบุคคลหรือระหว่างกลุ่มต่อกลุ่มแต่ปัจจุบันนี้ความลึกลับของคอร์รัปชันนั้นมีมากมายในเรื่องค่าน้ำชาก็ดีการให้สินบนก็ดีการให้ซองขาวก็ดีนั้นมันกลายเป็นเรื่องปกติไปอย่างง่ายๆและเป็นเงินจำนวนไม่มากเท่าไหร่ในปัจจุบันนั้นมีผู้เฉลียวฉลาดต้องเรียกว่าฉลาดแกมโกงมากขึ้นอย่างมากมายก็มีการวางยุทธศาสตร์มีการวางแผนการสำคัญที่สุดก็คืออันนี้ขอยืมศัพท์ของท่านนายกท่านใช้บ่อยนะครับไอ้พวกคอร์รัปชันทั้งหลายเขาบูรณาการกันพร้อมเพรียงหมดแล้วไม่ใช่เรื่องของคนต่อคนหรือกลุ่มต่อกลุ่มนะฮะตอนนี้เป็นเครือข่ายหมดเครือข่ายที่กลุ่มทั้งนักการเมืองข้าราชการพ่อค้านักธุรกิจหนังสือสื่อองค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นรัฐวิสาหกิจหรือแม้แต่องค์กรอิสระที่รัฐบูรณ์สร้างขึ้นมาสวยๆให้เป็นองค์กรตรวจสอบสุดท้ายทั้งหมดคือการอะไรครับการยึดครองพื้นที่ของประเทศทั้งหมดทุกพื้นที่ทุกกิจกรรมทุกส่วนสมัยนี้ผมต้องขอการโทษที่ใช้คำนี้มันไม่ใช่เรื่องการโกงกินไม่ใช่เรื่องการทุจริตช่อราชบังหลวงเท่านั้นนะครับสมัยนี้เขากินเมืองกันครับอะไรขวางหน้าซื้อหมดอำนาจเงินเป็นอำนาจที่ต้องเรียกว่าเป็นซอฟเรนเป็นอำนาจสูงสุดแล้วคนไม่มีค่าแล้วถ้าจะมีค่าก็มีค่าว่าซื้อเท่าไหร่ได้มา1แสน2แสน5ล้านร้อยล้านพันล้านอันนั้นกลายเป็นค่าของคนไปแล้วความมีจิตใจที่โปร่งใสความมีจิตใจที่อิสระความมีจิตใจที่รักประเทศชาติและถือเป็นส่วนหนึ่งของประเทศชาติจางหายไปเกือบหมดแล้วทุกอย่างขึ้นอยู่กับอำนาจผูกขาดอำนาจผูกขาดทางการเมืองทางเศรษฐกิจทางระบบอันนี้ครับที่ผมเรียกว่ากินเมืองและปีนี้ ปีนี้เป็นปีที่ผมคิดว่าถ้าเปิดจับเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นในระยะปีสองปีที่ผ่านมาเราจะเห็นได้ว่าสิ่งต่างๆที่ไม่ว่าจะเป็นองค์การโปร่งใสก็ดีหรือองค์กรอีก50-60องค์กรทั่วประเทศหรือตัวบุคคลต่างๆก็ดีกลุ่มนักธุรกิจก็ดีที่พยายามต่อต้านนั้นผมต้องขอรับว่าไม่มีผลครับไม่มีผลเพราะฉะนั้นในขั้นนี้ผมอยากสิ่งแรกที่ผมอยากจะพูดคือว่าการต่อต้านการปราบปรามก็ต้องทำต่อไปแต่สิ่งที่พวกเราควรจะทำได้ก็คือว่าการรวมพลังผนึกกำลังมียุทธศาสตร์ที่ถูกต้อง
ต่อต้านปราบปรามบวกกับการป้องกันผมจำได้ในสมัยรัฐบาลผมตอนเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อ20ปีมาแล้วข้อสอ199192เราประสบปัญหาภัยอันตรายของประเทศในเรื่องของ HIV AIDS ตอนแรกเราก็บอกว่าเราไม่มีปัญหานี้ไม่มีต่อมาก็บอกว่ามีแต่มีน้อยแต่เมื่อตัวเลขปรากฏมาปรากฏว่าเมืองไทยนั้นมีอัตราการเติบโตของ HIV AIDS มากที่สุดประเทศหนึ่งของทั้งโลกดังรัฐบาลผมให้ความอัธยาศัยในเรื่องนี้แล้วก็มีคุณมีชัยวรวัฒยะเป็นหัวหอกอยู่ก็นั่งตกเถียงกันในครม.เล็กครม.ใหญ่เป็นเวลาช้านานและผู้หวังดีทั้งหลายที่บอกว่ามันถึงเวลาแล้วที่เราจะปฏิเสธข้อเท็จจริงนี้ไม่ได้เราจะดีนายต่อไปไม่ได้ว่ามันไม่ใช่ปัญหาแต่ถ้าเกิดเราไม่สามารถปฏิเสธข้อเท็จจริงได้ประเด็นก็อยู่ที่ว่าเราจะดำเนินการอย่างไรในการแก้ปัญหานี้มันก็มีวิธีคิดสองวิธีวิธีแรกก็คือว่าคือการรักษาการรักษาพยาบาลคือหนักไปทางทรีทเมนต์ซึ่งเรื่องนี้กับพวกหมอพวกพยาบาลพวกสาขาแพทย์ก็ให้ความสนับสนุนมากว่าเผื่อรัฐบาลตั้งงบประมาณมาส่วนใหญ่ควรจะหนักไปในทางบำรุงรักษาคนที่เป็นโรคแล้วในอีกด้านหนึ่งก็เป็นพวกที่นักคิดบอกว่าไม่พอเราควรจะให้ความสนใจเป็นพิเศษกับการป้องกันมากกว่าไม่ว่าจะเป็นการให้การศึกษาเกี่ยวกับโรคนี้เปิดเผยความจริงว่าโรคนี้ร้ายอย่างไรมีการติดต่อได้อย่างไรและอะไรที่มันไม่ติดต่อการอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆในการที่จะป้องกันไม่ว่าเป็นการแจกถุงยางฟรีก็ดีไม่ว่าจะเป็นการตรวจตราคุณภาพของถุงยางก็ดีไม่ว่าจะสอดส่องเรื่องสถานที่เรืองรมที่ผู้ชายไปเที่ยวก็ดีไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาให้เห็นถึงภัยอันตรายโดยออกเป็นสปอตทีวีให้คนตระหนักให้คนเข้าใจเรื่องนี้ดีขึ้นผลก็ปรากฏว่าสุดท้ายบอกเราต้องทำทั้งสองอย่างแต่ก็ประมาณส่วนใหญ่จะไปทั้งในด้านการป้องกันภายใน1ปี2ปีผลปรากฏครับว่านโยบายที่รัฐบาลใช้นั้นเป็นนโยบายที่ถูกต้องและมีผลมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลมากมายจนกระทั่งหลายปีต่อมานโยบายของรัฐบาลไทยและวิธีการนั้นเป็นที่รับรู้ขององค์การระหว่างประเทศและมีประเทศหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นในแอฟริกายูกันดาคีนยาและอื่นๆทั้งเอเชียประเทศกัมพูชาก็เอาไปใช้และประสบผลสำเร็จชั้นใดชั้นนั้นถ้าเปรียบถึงคอร์รัปชันแล้วมันก็ต้องทำทั้งสองทางทั้งปราบปรามต้องดูแลในลักษณะเป็นหมอหาสมมติฐานของเรื่องเหตุของการมีคอร์รัปชันไม่ว่าจะเป็นเรื่องความไม่ยุติธรรมทางการความไม่ยุติธรรมในสังคมก็ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเข้าไม่ถึงระบบยุติธรรมเข้าไม่ถึงโอกาสเข้าไม่ถึงโอกาสดีการศึกษาที่ดีเข้าไม่ถึงระบบการพัฒนาที่มีความทั่วถึงและมีความเป็นธรรมต่อบุคคลในชุมชนนั้นการเข้าไม่ถึงระบบตุลาการการเข้าไม่ถึงโอกาสที่จะไปเรียนหนังสือการเข้าไม่ถึงข้อมูลและข้อเท็จจริงที่สมบูรณ์และการเข้าไม่ถึงของต่างๆนานาที่เป็นสิทธิของคนของประชาชนที่ควรจะได้อันนั้นก็ต้องทำไปในขณะเดียวกันในการป้องกันเราก็ต้องอาศัยแบบการของวิศวะที่ใช้ระบบทันวบรุงรักษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษาก็ดี
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลตรวจสอบให้ดีการสร้างจริยธรรมพยายามหาบุคคลที่มีคุณธรรมและเป็นคนซื่อตรงเข้าดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระการปลูกฝังจิตสำนึกนี้ในสื่อต่างๆของเมืองไทยเพราะจริงๆแล้วและผมต้องขอประธานโทษที่พูดที่นี้เพราะมีผู้แทนสื่ออยู่หลายคนแต่จำนวนผู้แทนสื่อที่ดีที่ซื่อตรงก็มีมากแต่ผมเป็นห่วงเจ้าของธุรกิจครับเพราะสื่อปัจจุบันนี้ก็อยู่ภายใต้อำนาจภายใต้ความคุ้มกันหรือการครอบครองของนักธุรกิจที่มองสื่อเป็นจุดหารายได้มากกว่าที่จะเป็นเครื่องมือในการที่จะปราบหรือในการที่จะป้องกันการช่อราษฎร์บังหลวงของประเทศหลายท่านอย่างที่อายุมากแล้วคงจะจำได้ว่าสมัยรัฐบาลผมเป็นคนตั้งคำไทยขึ้นมาคำว่าโปร่งใสก่อนหน้านั้นไม่มีการแปลคำว่า transparency แต่ผมก็ยังจำได้ผมพูดในที่ต่างๆซึ่งบางคนพอพูดไปแล้วเขาก็จะยิ้มกันแต่จริงมีความหมายมากผมบอกความโปร่งใสนี่คืออะไรผมเปรียบเสมือนกับคนเราอยู่ในบ้านและมีเพื่อนบ้านมีคนเดินตามถนนเห็นบ้านเราแต่เบอร์บ้านเราปิดประตูหน้าต่างหมดในเวลากลางวันแต่ในเวลากลางคืนก็ไม่เปิดไฟคนข้างนอกจะไม่เห็นอะไรเลยแต่ถ้าเราเปิดบ้านนั้นให้โปร่งให้โปร่งใสเปิดประตูเปิดหน้าต่างให้คนข้างนอกมองเห็นเราได้บ้างคือเห็นมากขึ้นคือกลางคืนก็เปิดไฟความพยายามที่ทำอะไรที่ไม่อยากให้คนเห็นนั้นมันก็จะลดน้อยลงไปคนเราถ้าจะโกงกินแล้วอย่างน้อยก็ยังมีความเกรงใจมีความเป็นห่วงว่าใครจะเห็นหรือเปล่าเป็นการที่จะเปิดบ้านเราให้มันสว่างสวยให้มันโปร่งใสนั่นน่ะมันคงไม่ใช่แต่เรื่องที่ทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นแต่คงจะเป็นเรื่องที่จะต้องปรับระบบต่างๆของเมืองไทยไม่ว่าเป็นระบบกฎหมายที่ไม่ใช่มีแต่ความยุติธรรมอย่างเดียวแต่ต้องมีความเป็นธรรมด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับระบบตุลาการที่ให้มีความเที่ยงธรรมมากขึ้นกว่านี้ปรับปรุงระบบสื่อให้มีจิตสำนึกมากขึ้นปรับปรุงระบบการศึกษาดูแลการพัฒนาการพัฒนาของประเทศชาติและการใช้งบประมาณของประเทศชาติให้เป็นลักษณะที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับคนส่วนใหญ่และไม่ใช่คนส่วนน้อยและยังมีอะไรต่ออะไรอีกหลายอย่างที่ต้องทำแต่เราต้องย้ำถึงเรื่องของมาตรการที่จะป้องกันปัจจุบันนี้คนโกงกินมันมีมากเหลือเกินมีมากจนกระทั่งคนอย่างผมซึ่งเป็นคนไทยนั้นและเป็นคนที่มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยที่เกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยบางครั้งบางคราวมีความละอายใจไม่ใช่ละอายใจไม่ใช่ละอายใจต่อเพื่อนฝูงที่เป็นคนไทยเท่านั้นแต่ละอายใจแต่คนที่มาจากต่างประเทศแต่ไม่หมายความว่าคนที่มาจากประเทศนั้นประเทศเขาจะพ้นภัยพิบัติของคอร์รัปชันเหมือนเขาก็มีมากเหมือนกันแต่นั่นก็เป็นปัญหาของเขาแต่นี่ก็เป็นปัญหาของเราที่ปัญหาของเราเนี่ยมันจะได้รับการปรับปรุงให้มันมีประสิทธิภาพได้เนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดคือต้องให้คนไทยทุกคนรู้สึกว่าไอ้เงินที่มีการโกงกินนั้นอย่างที่อาจารย์นำมาพูดหลายท่านพูดนั่นเป็นเงินของเรานะยังอยู่คนไทยยังจำนวนอีกมากที่ไม่เสียภาษีหรือที่เสียภาษีก็ไม่ควรจะเสียภาษีน้อยเท่านั้นควรจะเสียภาษีมากกว่านั้นตามอัตราที่เป็นปกติขณะนี้ตราบใดที่เรายังสร้างจิตสำนึกไม่ได้ว่าเงินโกงกินนั้นเงินของเรา
เราก็มีการแก้แบบนั้นได้เพราะเราต้องมีส่วนเป็นเจ้าของเราต้องมีความเดือดร้อนต้องมีความเร่าร้อนในการที่จะแก้ปัญหานี้โดยรวมพลังกันรวมความคิดกันไม่ใช่ต่างคนต่างทำแต่ต้องบูรณาการการกระทำของคนทุกกลุ่มนโยบายปัจจุบันจะนำความหายนะมาสู่ประเทศแล้วผมก็เศร้าที่คนดีๆคนที่มีความรู้ก็ตกหลุมติดกับอยู่กับนโยบายพวกนี้สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะขอฝากไว้ก่อนที่จะจบก็คือว่าคำภาษาอังกฤษคำว่า corruption มันมีความหมายกว้างขวางกว่าการทุจริตหรือช่อราษฎร์ต่างหลวงเท่านั้นคนที่คอรัปนั้นไม่ใช่คอรัปเรื่องเงินอย่างเดียวนะครับแต่จิตใจคอรัปด้วยนั่น corruption นี่ไม่ใช่เรื่องของการเงินอย่างเดียวการโกหกประชาชนก็เป็นหนึ่งของคอร์รัปชันครับตราบใดที่เรายังเห็นบุคคลต่างๆที่มีอำนาจมีความรับผิดชอบออกมาหลอกประชาชนทุกวันวันละสามมือเราอย่าไปคิดเลยครับว่าเราจะต่อต้านป้องกันคอร์รัปชันได้คอร์รัปชันเรื่องการเงินเรื่องทางเงินสินทรัพย์นั่นเป็นปลายเหตุครับทุกวันเปิดหนังสือมาซึ่งทำให้ผมเลิกอ่านหนังสือพิมพ์ลงข่าวแต่ละข่าวเราเห็นได้อย่างแน่ชัดเป็นข่าวโกหกเป็นข่าวอำพรางเป็นข่าวหลอกลวงประชาชนเป็นข่าวที่เขานึกว่าเขาสามารถที่จะหลอกลวงประชาชนต่อไปได้มันเป็นความผิดของพวกเราทั้งหมดนะครับทุกคนทั้งที่อยู่ในห้องนี้และทั้งอยู่นอกห้องอีก65ล้านคนที่เรายังไม่มีความเดือดร้อนที่เรายังไม่มีความเดือดแค้นที่เรายังไม่รู้สึกครับแม้กระทั่งทุกวันนี้ว่าความหายนะนั้นมันเข้าใกล้ใกล้ตัวเราเข้ามาเรื่อยความหายนะอันนี้เป็นสิ่งที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนแต่ตอนนี้ปรากฏการณ์มันมีถ้าเราจะงมงายอยู่การที่จะบ่นไปอย่างเดียวงมงายว่าประเทศอื่นเขาก็มีคอร์รัปชันเหมือนกันงมงายอยู่แต่ว่าลับแต่ความเก่งแต่ไม่ยอมเห็นความเลวของเขาผมก็มองว่าอนาคตเมืองไทยนั้นจะมืดมนมากทั้งๆที่ประเทศนี้เป็นประเทศที่มีความสมบูรณ์มีความสงบสุขมาเป็นเวลาช้านานและเผื่อจะตายก็ตายเพราะคนไทยด้วยกันคนไทยที่มองแต่เห็นประโยชน์ส่วนตัวมองเห็นเงินเป็นพระเจ้ามองเห็นเมืองไทยเป็นตุ๊กตาผลัดกันรับผลัดกันส่งเราคงไม่อยากเห็นนะที่วันหนึ่งเมืองไทยจะอยู่ในสภาพเช่นนั้นเพราะถ้าอยู่ในสภาพเช่นนั้นแล้วคนที่จะรับบาปไม่ใช่เราครับ
คือลูกหลานของเราครับขอบคุณนะ